บัตรเดียวสมัครได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านพบกับทุกฟังในวันพุธที่14สิงหาคม2022นี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาภิรมย์กันอีกเช่นเคยครับสวัสดีคุณพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณทวีศักดิ์ครับครับไปเข้าเนื้อหาได้ไหมฮะไม่บ่นเรื่องการจราจรแล้ววันนี้เอาไม่บ่นครับ แต่วันนี้ตอนบ่ายๆน่าจะบ่นนิดทำไมอ่ะเพราะอะไรก็พรุ่งนี้วันศาสตร์จีนครับวันนี้มันจ่ายใช่ไหมเป็นนันจ่ายครับอ๋อมีหน้าตลาดห้วยขวางคนแน่นเลยนะครับดีฮะจะได้รู้จะได้เลี่ยงอ่ะไม่ใช่อะไรครับเรียนแจ้งทราบกันครับเมื่อเร็วนี้นายวิชาชัยพิยานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารร่วมงานบางกอก Sustainable Banking Forum 2019นะครับ and Industry Wake Up Call นะครับที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านธนาคารเพื่อความยั่งยืนนะครับโดยธนาคารออมสินก็ได้นำเสนอหลัก3ออมคือออมเศรษฐกิจออมสังคมและออมสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็เป็นผลงานที่สะท้อนหลักของธนาคารเพื่อความยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและก็ธรรมาภิบาลด้วยนะครับแล้วก็2ช่วงของรายการครับช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับคุยกันเรื่องของขณะนี้นะครับโลกมีความต้องการใช้ทรัพยากรเกษตรเพิ่มสูงขึ้นมากเลยนะครับในขณะที่ธรรมชาติก็มีความแปรปรวนอยู่นะครับจะคุยเรื่องนี้กันกับดร.ภูมิศักดิ์ราศีผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับช่วงแรกของรายการวันนี้ครับครับส่วนช่วงที่2นะครับช่วงรู้กินรู้ใช้วันนี้คุยกันเรื่องของการใช้เงินนะครับบัตรกดเงินสดนะครับมีข้อควรรู้ในการตัดสินใจจะใช้บัตรกดเงินสดนี่อย่างไรนะครับคุยเรื่องนี้กับคุณณัฐพงศ์อภินันกูลครับท่านเป็นกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยช่วงที่2ของรายการวันนี้ครับก็เป็น2ช่วงของรายการวันนี้นะครับครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผู้โชคดี2ท่านครับท่านแรกคุณชนาทิพย์สิขันธกนาคนะครับจากจังหวัดฉะเชิงเทราท่านที่2ครับคุณไพวันสำเนียงกุลจากกรุงเทพมหานครครับวันนี้ทางรายการยังคงมอบเป็นกระปุกออมสินให้แก่ท่านผู้ฟังนะครับทั้ง2แบบเลยนะครับรถออมสินแล้วก็อาชีพในฝันครับจากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075 Facebook Live ก็สามารถติดตามรับชมแล้วก็สามารถที่จะตอบคำถามผ่านทาง Facebook Live ด้วยการพิมพ์นะครับคำตอบผ่านมาทาง Facebook Live ได้เลยนะครับโดยคำถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ครับข้อมูลคือธนาคารออมสินครับก็ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมสร้างธุรกิจ SME ยุคดิจิตอลให้ดีดังปังนานนะครับดีดังปังนานครับในวันที่17ถึง18สิงหาคม2022นี้ณโรงแรมซูนีแกรนด์โฮเทลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจัดในระหว่างวันที่17ถึง18สิงหาคมนี้นะครับ17ถึง18สิงหาคมนี้นะครับจำวันที่นะครับจำเดือนด้วยนะครับคำถามครับธนาคารออมสินขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมสร้างธุรกิจ SME ยุคดิจิตอลให้ดีดังปังนานนะครับถามว่างานนี้จัดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่เริ่มต้นนะครับไปจนถึงวันที่เท่าไหร่วันที่ถึงนะครับเดือนอะไรเดือนด้วยนะครับของปีนี้ถามว่างานนี้จัดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรของปีนี้ส่งคำตอบทาง SMS กับที่42210754221075หรือทาง Facebook Live ก็สามารถพิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างผู้ที่ตอบถูกขึ้นมานะครับผู้ตอบถูก2ท่านนะครับทางรายการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาจะมอบเป็นกระปุกออมสินรถออมสินแล้วก็กระปุกออมสินอาชีพในฝันให้แก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีทั้ง2ท่านเลยนะครับโดยทางรายการจะติดต่อผู้โชคดีทั้ง2ท่านที่ตอบถูกได้รับการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาทั้ง2ท่านนี้กลับไปนะครับส่วนการรับชมย้อนหลังสามารถติดตามทาง YouTube ได้ช่องทางนึงนะครับก็สามารถพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับแล้วก็ไปชมย้อนหลังได้นะครับครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องของความต้องการใช้ทรัพยากรทางการเกษตรท่ามกลางสภาพอากาศหรือว่าสภาพทางธรรมชาติที่แปรปรวนเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณภูมิศักดิ์ราศีนะครับผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับภูมิศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์คุณทวีศักดิ์ครับครับแหมเรื่องของความต้องการขนาดที่สภาพอากาศมันแปรปรวนอย่างนี้เนี่ยมันตกลงมันดีหรือไม่ดีสำหรับเมืองไทยฮะโอ้ถ้าอากาศแปรปรวนอย่างนี้นะช่วงนี้ช่วงภัยแล้งก็หลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์อย่างนี้เป็นต้นตัวอย่างชัดเจนเลยไปดูมานี่ไม่มีน้ำบริโภคครับจริงไหมปลาไม่มีเหรอครับครับในอ่างเก็บน้ำก็น้ำก็แห้งไปหมดเลย
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรรัฐมนตรีทรัพยากรเนี่ยพยายามมอบหมายว่าเออเราสามารถจะผันน้ำจากไหนบ้างไม่มีสามารถจะยังไม่ต้องห่วงภาคเกษตรเลยอดเลยฮะหมดนะครับเลิกพูดเลยใช่ไหมเลิกพูดเลยครับภาคเกษตรเราแย่โดยเฉพาะไอ้นาข้าวไอ้พวกพืชไม่เป็นไรประเภทปศุสัตว์นะได้รับผลกระทบเยอะเพราะฉะนั้นไอ้พวกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พวกนี้จะได้รับผลกระทบครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เราก็เป็นห่วงพอสมควรนะฮะทางทุกกระทรวงทุกหน่วยงานของภาครัฐเองก็ลงไปช่วยโดยเฉพาะที่สุรินทร์นี่ก็ประสานงานกับภาคเอกชนครับภาคเอกชนก็จะมีประเภทเหมืองที่เขาได้รับสัมปทานแต่มันมีน้ำอยู่ข้างล่างเหมืองหินเขาก็พยายามที่จะผันน้ำตรงนั้นมาครับก็ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนตอนนี้ลองมาดูภาคเกษตรเราเนี่ยภาพรวมภาพรวมน่าเป็นห่วงนะถ้าน้ำยังน้อยอยู่แบบนี้นะครับครับปริมาณผลผลิตของภาคเกษตรเองในปีนี้เนี่ยฮะมันมีหลายตัวที่จะมีแนวโน้มลดลงครับนะฮะมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะพื้นที่การปลูกข้าวอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถ้าแล้งอยู่แบบนี้พื้นที่ปลูกข้าวอาจจะมีแนวโน้มได้ผลผลิตลดลงแน่นอนแม่หอมมะลิซะด้วยแถบนั้นนะด้วยเลยครับด้วยเลยเกี่ยวข้องกันแต่สิ่งที่เป็นห่วงอีกอันนึงก็เมื่อก่อนในอดีตเนี่ยพวกปศุสัตว์เนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหานะปศุสัตว์ประมงพวกเนี้ยเราไม่ได้รับผลกระทบเลยฮะปศุสัตว์เราก็เลี้ยงในฟาร์มของเรานะประมงแล้วก็มีในฟาร์มแล้วก็มีการขุดบ่อขุดอะไรบ้างแต่หลายพื้นที่ในขณะนี้เองเนี่ยน้ำเริ่มน้อยครับพอน้ำเริ่มน้อยเนี่ยเขาก็ใช้ระบบน้ำใต้ดินเข้ามาทดแทนครับบางพื้นที่ถ้าพันภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย 3-40 เมตรนะมันขุดลึกมากใช่ๆนะฮะมันลึกมากเลยแต่ว่าถ้าเป็นภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคอื่นๆเนี่ยมันตื้นนะฮะมันไม่ขุดไม่ลึกเท่าไหร่เพราะนั้นการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะนำน้ำใต้ดินมาใช้ก็จะมีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นครับนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำใหไอ้ภาคเกษตรของเราเนี่ยสามารถที่จะผลผลิตมันจะควรเท่าเดิมอยู่นะเราก็หวังอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งหนึ่งถ้าภาคการเกษตรเราเนี่ยมันมีผลส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารนะฮะถ้าอาหารเราผลิตภาคเกษตรน้อยความมั่นคงเราน้อยเนี่ยโอกาสที่ค่าครองชีพที่จะสูงขึ้นเนี่ยมันมีมากเราต้องยอมรับว่าคนในเมืองอย่างคุณพิรพัฒน์คุณอย่างผมเนี่ยไปซื้อบุกข้าวบริโภคไปซื้ออาหารบริโภคนะไอ้เงินเดือนเราก็เท่าเดิมถ้าเกิดมันค่าของชีพเรามันสูงขึ้นเนี่ยราคาอาหารมันสูงขึ้นเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวซัพพลายอาหารหรือซัพพลายภาคเกษตรลดลงเนี่ยมันก็จะเดือดร้อนกับทุกคนครับนะฮะชั้นชนชั้นกลางชั้นชนชั้นล่างจริงๆแล้วเราอยากภาคเกษตรเนี่ยเราสามารถอยากตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุดละนะครับในเรื่องโดยเฉพาะผู้บริโภคในประเทศไทยผู้บริโภคนักท่องเที่ยวหรือแม้ตอบสนองต่อความต้องการของโลกเองก็ตามต่อการส่งออกเองเราก็อยากผลิตให้มากที่สุดแล้วแต่ว่าด้วยสภาพของตัวทรัพยากรเองโดยเฉพาะน้ำในขณะนี้ภาคเกษตรเราก็ต้องอาศัยน้ำเป็นหลักนะฮะซึ่งไอ้ตัวน้ำเองเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าภาคเกษตรพอสมควรครับครับอย่างนี้มันต้องมานั่งคุยกันใหม่ไหมครับว่าพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงกับเรื่องของน้ำเรื่องของอะไรพวกนี้ควรจะต้องปรับเนื้อปรับตัวหรืออาจจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์กันเลยหรือเปล่าหรือยังไงนะครับใช่ครับใช่ครับเราก็จะมีพื้นที่กระทรวงก็จะมีประกาศนะพื้นที่บางพื้นที่สมมุติภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุรินทร์ศรีสะเกษพวกนี้มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งนะครับตอนนี้ก็กระทรวงก็พยายามดูพื้นที่อันไหนที่มันจะประสบภัยแล้งได้ก็ส่วนหนึ่งก็คือโอเคจะขนน้ำไปช่วยบรรเทาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะสำหรับภาคเกษตรเองเนี่ยเรามีทั้งน้ำท่วมนะครบถ้วนเลยฝนแรงมีพร้อมกันเลยฝนทิ้งช่วง3อันเนี่ยมันเกลี่ยกันไปทั่วประเทศเลยบางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมบางพื้นที่ก็ฝนแรงบางพื้นที่ก็ฝนทิ้งช่วงนะมันพร้อมกันเพราะฉะนั้นการปรับตัวภาคเกษตรเองนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเราอยากจะให้เกษตรกรเนี่ยได้รับรู้ว่าระบบการผิดของเขาเองที่เขาทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีการวางแผนนะฮะวางแผนระบบการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์เช่นสถานการณ์เรื่องภัยแล้งเราควรจะหาพืชนะที่มีความต้องการน้ำน้อยเข้าไปทดแทนครับหรือพูดที่ถ้าน้ำท่วมอย่างภาคกลางเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยน้ำจะสูงเพราะนั้นเราต้องหาพืชบางชนิดที่มันสามารถทนน้ำได้ทนน้ำท่วมได้หรือว่าถ้าเป็นข้าวเนี่ยเขาเรียกเป็นข้าวพันธุ์สูงฮะสามารถยืนได้ในน้ำอ่ะภาษาง่ายๆนะต้นมันยาวใช่ครับพื้นมันยาวตัวต้นก็ยาวนิดหนึ่ง
พราะนั้นการปรับระบบการผลิตต่างๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะผมคิดว่าตัวภาครัฐเองเนี่ยส่วนหนึ่งเราต้องไปช่วยอยู่แล้วล่ะครับอีกส่วนหนึ่งเกษตรกรต้องเรียนรู้ด้วยเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้เรื่องการจัดการที่ดินการใช้ที่ดินควรจะทำยังไงครับหรือปัจจุบันถ้าตัวเทคโนโลยีสูงๆหน่อยเราเรียกว่าเกษตรความแม่นยำสูงพวกนี้ก็จะสามารถใช้ตัวเทคโนโลยีinnovation ต่างๆเนี่ยนะนวัตกรรมเนี่ยเข้าไปทดแทนในการทำนาได้ครับนะครับหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ได้หรือว่าการเฝ้าสัตว์ได้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะการที่ถ้าเกิดภัยแล้งในขณะนี้นะครับกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยตอนนี้เขามีการส่งเสริมนะใช้วัสดุในไร่นาเนี่ยไปเขาเรียกอะไรไปคุมดินเพื่อให้ดินเนี่ยระเหยน้อยลงให้น้ำระเหยจากดินเนี่ยน้อยลงฟางข้าวเพราะฉะนั้นวัสดุพวกนี้ใช่ครับฟางข้าวเอ่ยแกบเอ่ยพืชคุมดินแต่การพืชคุมดินใบไม้อะไรพวกนี้นะฮะก็เป็นอย่างน้อยก็เป็นการสร้างเขาเรียกสารอินทรีย์ให้กับตัวในดินด้วยแล้วก็เป็นช่วยการดูดซับความชื้นให้มันอยู่ในดินด้วยนะครับพวกนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรัฐพอช่วยทางด้านวิชาการได้ครับทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาจะต้องปรับตัวยังไงมันจะปล่อยแบบเหมือนเดิมนี่คงไม่ไหวมั้งฮะไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยถ้าต้องดูสภาพพื้นที่ของท่านเองที่อยู่ในภูมิภาคเองนะครับครับท่านอยู่ในภูมิภาคไหนภูมิภาคที่มีน้ำท่วมก็คงปรับตัวไปอีกประเภทหนึ่งที่มีฝนแรงก็ปรับตัวอีกประเภทหนึ่งหรือถ้าฝนทิ้งช่วงบางช่วงไหนที่ต้องติดตามของกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะฝนทิ้งช่วงนี้จะช่วงทิ้งประมาณ2สัปดาห์3สัปดาห์หรือ1เดือน ต้องติดตามข่าวสารพวกนี้เพื่อให้ท่านสามารถจะใช้ความรู้พวกนี้ไปในการปฏิบัติกับภาพพืชทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องติดตามบ่อยๆครับติดตามบ่อยๆใช่ครับใช่ครับเพราะช่วงนี้สภาพดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนมากเลยครับแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนี่ยกตัวอย่างสุรินทร์เนี่ยคุณภูมิศักดิ์ครับเพราะว่าตอนนี้เอาล่ะลังไม่ถึงเวลาที่ฝนเขาจะเข้าลงมาใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าเขาปลูกผลผลิตมันก็จะน้อยลงไปถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าพอปีนี้เนื่องจากมันล่าไปเดือน2เดือนก็แล้วแต่เนี่ยพอเราเอาหอมมะลิไปลงเสร็จปุ๊บแล้วพอฝนตกปั๊บเนี่ยทำพูดง่ายว่าทำนาปีเนี่ยอีก 3-4 เดือนข้างหน้าเนี่ยชาวบ้านจะมีรายได้มากขึ้นไหมเพราะผลผลิตมันน้อยเนี่ยมีโอกาสครับมีโอกาสใช่ไหมที่ราคานี่จะสูงขึ้นนะครับมีโอกาสที่ราคาจะสูงขึ้นครับเพราะว่าไอ้ผลผลิตของถังโดยเพราะหอมมะลิ105เนี่ยมันส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาคของเราคิดเหลือแถบๆเนี้ยใช่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 มันก็เลยเป็นความท้าทายนะพวกนี้ใช่ใช่บิรพัฒน์ว่าเนี่ยเออเราคาดการณ์ว่าฝนมันจะตกอีกล่ามาสัก2สัปดาห์สามสัปดาห์แล้วเราไปทำเนี่ยก็มีบางพื้นที่ฮะบางพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยแต่ตอนนี้เขาปลูกไปแล้วครับข้าวไปเรียบร้อยปรากฏว่าเอาน้ำที่ไหนฮะฝนจะมาแต่ไม่มาอ๋อสุรินทร์นี่แหละเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับแต่ว่าทางการก็เตือนตลอดนะจะช่วงนี้น้ำน้อยครับควรจะใช้พืชอื่นทดแทนดีกว่าหรือว่าควรจะงดไปก่อนอ๋อพวกนี้เรามีการเตือนฮะในพื้นที่ในจังหวัดมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบว่าฝนปีนี้น้อยมากเพราะนั้นดูโดยภาพรวมนะผมจะดูภาพรวมให้คุณมีภาพเห็นสักนิดหนึ่งว่าเชิญนะปริมาณน้ำฝนตกเนี่ยนะในปี2562เราเนี่ยนะทั้งปีเนี่ยเราคาดว่าจะมีน้อยกว่าค่าปกติ30ปี30ปีมีค่าเฉลี่ยประมาณ 1,400 มิลลิเมตรต่อปีเนี่ยนะครับปีนี้มันอาจจะเหลือสัก 1,000 ต้นๆหรืออาจจะไม่ถึง 1,000 ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกจากฟ้าเราเนี่ยนะมันก็มีโอกาสที่ลดลงนะลดลงแล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยตอนนี้เรามีประมาณสักโดยเฉลี่ยนะฮะโดยประมาณสัก 3-40% เท่านั้นเองนะฮะมันไม่ได้มากอย่างเมื่อก่อนว่าเมื่อก่อนเรามีสัก 70% 80% ของทุกเขื่อนเลยนะครับครับ20กว่าเขื่อนเนี่ยเราก็สามารถจะดูย้อนหลัง5ปีเลยว่าเอ๊ะในปี2562ณปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่มันเหมือนอดีตมากกว่านั้นปรากฏว่าปีนี้มันไม่ได้มากเหตุผลก็เพราะว่าน้ำน้ำที่มันตกเหนือเขื่อนนะฮะฝนที่ตกเหนือเขื่อนนะน้ำมันน้อยครับนะครับมันก็จึงส่งผลทำให้ไอ้ฤดูแล้งที่เราว่ากันเนี่ยมันก็จะเกิดกับภาคการเกษตรได้ครับมีสิทธิ์นะฮะแหมน่าสนใจนั่นแปลว่าเราต้องเอาวิธีการบริหารจัดการมาช่วยด้วยสิครับเนี่ยใช่ครับก็ภาครัฐเขาก็มีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเข้ามาบริหารจัดการน้ำทั้งหมดทั้งระบบเลยครับระบบบริหารจัดการเนี่ยมันพูดง่ายมันขึ้นอยู่กับน้ำต้นทุนด้วยครับถ้าไม่มีน้ำต้นทุนไม่รู้จะบริหารยังไงนั่นสิใช่ใช่ฮะเพราะ
ราะฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยจะขึ้นอยู่น้ำต้นทุนด้วยแต่เหตุเพราะว่าผมบอกแล้วเมื่อกี้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนกับปริมาณน้ำฝนที่ตกมันน้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้นน้ำต้นทุนที่เรามีอยู่การบริหารจัดการก็เป็นเรื่องมีต้องให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับพวกนี้โดยการหนึ่งสร้างบ่อสร้างฝายสร้างแก้มลิงนะครับพวกนี้ก็เป็นระบบการบริหารจัดการอันหนึ่งนะครับแม้กระทั่งการส่งน้ำปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีระบบท่อนะฮะเมื่อก่อนก็ตามคลองชลประทานแล้วมันก็ระเหยออกหมดถูกไหมครับถูกครับตอนหลังเขามีระบบท่อเข้าเพื่อไม่ให้น้ำระเหยมากนะเขาก็มีระบบท่อไปบางพื้นที่ถ้าเรียกว่าน้ำดิบที่เราเรียกกันนะครับใช่ฮะเป็นน้ำชลประทานส่งไปตามบ้านตามครัวเรือนต่างๆประมาณน้ำดิบที่เราว่าเนี่ยนะบางพื้นที่ก็ไปใช้ปลูกทำนาได้บางพื้นที่ก็บริโภคได้อะไรครับครับครับก็ต้องบริหารจัดการกันไปซึ่งน่าสนใจมากเอาเป็นว่าตอนนี้เราคงจะต้องรอจะเรียกว่าอะไรต้องมีการวางแผนระยะยาวเกิดขึ้นอย่างนั้นไหมได้แน่นอนครับเพราะว่าระยะยาวเนี่ยเราต้องมีวางแผนแน่นอนเลยครับว่าเราในช่วงปีสองปีสามปีเนี่ยฮะเราควรจะมีแผนอะไรบ้างผมยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะยกตัวอย่างในช่วงปีสองปีเนี่ยภาครัฐเองเนี่ยควรจะต้องมีการขยับขยายในเรื่องงบประมาณสร้างแหล่งน้ำสร้างแหล่งน้ำต้องใช่ภาคเกษตรเราเนี่ยตอนนี้เรามีพื้นที่ชลประทานนะประมาณ1/4เองไม่พอ 25% ไม่พอครับเพราะนั้นต้องขยับแหล่งน้ำพวกนี้ไม่ว่าขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กก็แล้วแต่เนี่ยครับเพื่อให้สามารถที่จะไปบริการกับภาคการเกษตรได้มากที่สุดนะครับครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวภาครัฐเองเราคงจะมีแนวทางหลายแนวทางนะที่จะช่วยการแก้ไขปัญหาเกษตรกรได้แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยผมจะเน้นที่นักวิชาการนะทำไมฮะผมเน้นนักวิชาการเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารนะครับระบบการสื่อสารระบบการวิจัยและพัฒนาต่างๆเนี่ยภาครัฐเองเนี่ยควรจะมีบทบาทในการส่งเสริมให้นักวิจัยต่างๆเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นนะพันอะไรพันพืชเนี่ยนะฮะอ๋อพันพืชพันพืชเนี่ยนะฮะเอาพันพืชที่ทนแล้งเนี่ยมีอะไรบ้างครับพันพืชที่สามารถต่อสู้กับน้ำท่วมนี่มีอะไรบ้างนะพวกเนี้ยมันสามารถวิจัยได้ออกมาได้โดยการใช้งานวิจัยเนี่ยเป็นสื่อในการที่จะใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปในข้างหน้านะครับครับเพราะต่อไปทุกปีเราจะต้องเสี่ยงแบบนี้ตลอดนะครับมันต้องเสี่ยงนะเสี่ยงกับความเสี่ยงของเรื่องน้ำเพราะนั้นงานวิจัยในขั้นระยะต้นๆควรจะมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรให้มากนะครับนอกจากนั้นถ้าเป็นระยะกลางเนี่ยเราอยากเห็นการวางแผนระบบการใช้ที่ดินของเกษตรกรเนี่ยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วเรามีการกำหนดนะฮะพื้นที่ไหนควรจะทำอะไรมีความเหมาะสมมากที่สุดมีปริมาณน้ำฝนมีปริมาณน้ำมากเท่านี้สามารถทำอะไรได้บ้างแล้วท้ายที่สุดก็ผมวงจบท้ายด้วยรัชกาลในหลวงร.9นะฮะที่ท่านบอกว่าให้มีการทำเกษตรอย่างยั่งยืนทำเกษตรเพื่อหนุนกับธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะเกษตรผสมผสานเกษตรที่ใหม่พวกนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะปรับสมดุลของธรรมชาติเนี่ยให้มันลดลงมาได้นะครับพื้นที่อันไหนที่มันมีแห้งแล้งเราสามารถปลูกป่าเข้าไปได้มันก็สามารถจะชดเชยปริมาณน้ำนะต่างๆที่สามารถจะกลับมาได้นะฮะพวกนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามีการสนับสนุนนะให้เกษตรกรในพื้นที่แต่ละพื้นที่มีการทำโครงการนี้ขึ้นมาครับแต่ว่าเกษตรกรเองก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวด้วยนะฮะสำคัญใช่ครับใช่ครับต้องเรียนรู้กับธรรมชาติที่จะมาลงโทษเราด้วยครับครับเอาละก็เดี๋ยวดูกันต่อแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดแล้วธรรมชาติมันเปลี่ยนเราก็ปรับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีหลักคิดใช่ไหมฮะว่าใช่ครับใช่ครับหลักคิดในการที่จะบริโภคหรือว่าบริหารเรื่องของข้อมูลข่าวสารอะไรกันยังไงในทำนองนี้อ๋อใช่ครับใช่ครับต้องพูดง่ายต้องติดตามข่าวสารด้วยครับแล้วก็ส่วนพื้นที่ของเราเองก็ต้องสร้างความสมดุลไม่ใช่ให้แรงเกินไปแล้วก็โดยเพิ่มป่าปริมาณป่าหรือปริมาณต้นไม้ uh-huh. เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นในดินด้วยครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากคุณภูมิศักดิ์ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับคุณภูมิศักดิ์ราศีนะครับผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเมื่อกี้ผมดูแผนที่ของสุรินทร์อยู่นะคุณทวีศักดิ์อ๋อเป็นไงบ้างครับอันนี้ไม่ใช่อะไรคือเราดูปุ๊บเนี่ยเราสงสัยว่าสุรินเนี่ยเขาเดี๋ยวท่านนายกจะไปใช่ไหมครับผมก็สงสัยว่าไปออกพม่าได้ไง เดี๋ยวอ๋อโลกมันเปลี่ยนมันหมุนครับ ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะส
สุรินทร์เนี่ยเขาจะมีอะไรนะฮะอ่างเก็บน้ำจากที่ไหนมาใช้บ้างครับก็เลยเปิดดูเข้าไปปรากฏว่าไปเจออ่างเก็บน้ำที่เขาคุยกันเนี่ยไอ้อะไรนะเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้คือทั้งตัวอำเภอเนี่ยทั้งตัวอำเภอหมายถึงว่าตัวอำเภอเลยนะตัวอำเภอเลยเนี่ยครับมันจะมีอ่างเก็บน้ำอยู่ที่เดียวอ๋อเลยครับครับทั้งอำเภอมีที่เดียวใช่ไปที่เดียวอะไรทุ่งอะไรเสน่งอะไรเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนะห้วยเสน่งป่ะครับห้วยเสน่งใช่ห้วยเสน่งเนี่ยมันอยู่ทางตอนใต้นะฮะอันนี้คือที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรใหญ่ท่านผู้ฟังเนี่ยลองเข้าไปดูใน Google Map แล้วท่านจะได้เห็นอะไรเยอะเลยอยู่ตอนใต้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาน้ำจากห้วยเสน่งเนี่ยไปใช้ให้คนในเมืองตัวเมืองใช้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเอารัศมีรอบๆเลยเนี่ยมันไม่มีน้ำเลยนะโอ้จากภาพนี่ใช่ไหมครับใช่ครับมีที่นึงที่อัมปึนครับอัมปึนนี่เป็นหนองน้ำขนาดเล็กลงมาหน่อยเล็กกว่าห้วยเสน่งเยอะนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยคุณทวีศักดิ์ดูเห็นไหมมันจะมีแต่ทุ่งนาแห้งๆสีน้ำตาลสีน้ำตาลข้อมูลนี่อาจจะไม่อัปเดตนะฮะแต่ว่าก็อย่างน้อยพอเห็นคาดการณ์ได้ว่าประมาณนี้แหละแล้วก็จะเห็นลำน้ำมูลเนี่ยไปอยู่นู่นเลยคุณทวีศักดิ์ไกลเลยปราสาทจอมพระเลยบีกอ่ะโอ้ครับเกือบนู่นเลยอ่ะจังหวัดยโสธรเนี่ยโอ้ไม่เคยไปย่านนี้เลยครับไม่เคยไปใช่ไหมฮะเนี่ยลองเปิดดูแล้วจะรู้ว่าบางทีจะบอกให้ว่าเห็นหน้าบ้านคุณเลยนะถ้าไปเล่นไปนะเมื่อกี้ไม่เคยใช่เหมือนกันเมื่อกี้เข้าไปดูบ้านเพื่อนครับโอ้ถึงหน้าบ้านก็เลยถึงหน้าบ้านก็เลยแต่ว่าเป็นบ้านเก่ารูปเก่าหน่อยนะฮะเดี๋ยวนี้ต้องใช้เทคโนโลยีกันแล้วใช่ลองเข้าไปดูแล้วจะรู้ว่าเราต้องปรับหรือปรับตัวอะไรกันบ้างนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจอเศรษฐกิจคุณวิสาครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับช่วงรู้กินรู้ใช้คุยกันนะครับข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจใช้บัตรกดเงินสดนะครับคุยเรื่องนี้กับคุณณัฐพงษ์อภินันท์กูลครับท่านเป็นกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับช่วงที่2ของรายการวันนี้ครับแล้วก็กิจกรรมครับทางรายการมอบกระปุกออมสินครับรถออมสินแล้วก็กระปุกออมสินอาชีพในฝันนะครับ2แบบเลยนะครับจากธนาคารสินครับ2ชุดนะครับแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดี2ชุดหมายถึงว่าคนเดียวรับไปคนละชุดเลยนะครับเพียงแต่ส่ง SMS ตอบส่งมาได้ครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลคือธนาคารสินก็ขอเชิญนะครับร่วมกิจกรรมอบรมสร้างธุรกิจ SME ยุคดิจิทัลให้ดีดังปังนานนะครับดีดังปังนานนะครับวันที่17ถึง18สิงหาคมนี้ณโรงแรมซูนีแกรนด์โฮเทลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ17ถึง18สิงหาคม2562นี้นะครับ17ถึง18สิงหาคม2562คำถามครับธนาคารออมสินขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมสร้างธุรกิจ SME ยุคดิจิทัลให้ดีดังปังนานนะครับถามว่างานนี้จัดขึ้นนะครับงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่เริ่มต้นนะครับถึงวันที่เท่าไหร่วันที่ถึงด้วยนะครับเดือนอะไรเดือนด้วยนะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับเดือนอะไรของปีนี้นะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรของปีนี้ส่งคำตอบทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างผู้ที่ตอบถูกขึ้นมา2ท่านนะครับโดยทางรายการจะติดต่อผู้ที่ตอบถูกทั้ง2ท่านนี้นะครับแล้วก็สุ่มตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยนะครับกลับไปครับส่วนการรับชมย้อนหลังสามารถติดตามทางช่องทางของ YouTube ได้ช่องทางหนึ่งนะครับโดยพิมพ์เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับแล้วก็เข้าไปชมย้อนหลังกันได้นะครับครับช่วงนี้เราพักกันในการกันสักครู่ครับ